อนนี้แซนดี้ซูวิกขึ้นจากกิจที่22ครับรอบแรกแซงขึ้นมา14คันมาอยู่อันดับที่8แล้วโอ้โหฟอร์ดมาคันเบลเลอร์เลยฮะดูฮะตายแล้วตายแล้วตายแล้วบ่แล้วโอ้ยจิ้มซ้ายฟอร์ดเป็นคันเบลเลอร์เทอร์เลยกระตึกจากอันดับสุดท้ายนะครับฟอร์ดเรซิ่งวันนี้จะหล่อหรือเปล่าท็อปไฟแล้วใช่ฮะแซนดี้ครับเบอร์3ฮะมาแล้วแซนดี้ที่ออกจากท้ายตอนนี้อยู่อันดับ4แล้วขึ้นมาแล้วมา3แล้วมาแล้วครับ3มาแล้วครับแซนดี้มาแล้วเอาแล้วครับฟอร์ดมาเต็มๆลำแล้วโอ้โหไซส์เป็นคนละเรื่องเลยครับรถอุ้ยรถถังจริงๆฮะแซนดี้ครับมุดในครับหมายเลข3ฟอร์ด4ประตูมุดในครับโอ้โหช่วงวิลเบสยาวมากครับสำหรับรถแซนดี้สตูวิกและทรงศักดิ์กำลังจะโดนแซนดี้แซงในลายนอกหมายเลข3ครับขึ้นไปไล่ประกบทรงศักดิ์ก็พยายามที่จะเอาอันดับ4มาจากสุภชัยคงมั่นให้ได้เร็วที่สุดแล้วครับแซนดี้สุภชัยมองกระจกเหวอครับเหวอมายังไงวะเนี่ยมันมายังไงดันมาครับแซนดี้ครับเปิดโอ้โหเปิดแซนดี้ขนาบข้างมาโอ้เข้าไปพร้อมกัน3คันเลยตกนอกโค้ง5ครับตอนนี้แซนดี้เสียบขึ้นมาครับขยับผ่านนัทนุชวงสมบูรณ์ขึ้นมาอยู่อันดับที่5นะครับแซนดี้ซูวิกตรงนี้แซนดี้แซงผ่านลูกแหมหมายเลข8อดิศักดิ์สุขสว่างขึ้นมาอยู่อันดับ4ครับหมายเลข3แซนดี้เนี่ยมาเป็นอันดับที่2ครับขณะที่แซนดี้จ่อเข้ามาที่ท้ายลูกแหมหมายเลข7ครับสุขใจคงมั่นได้แล้วที่เทิร์น4ครับเข้าไปพร้อมกันเลยแซนดี้จะลองโอเวอร์สปีดเบรกลึกเข้ามาตรงนี้ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าแซนดี้เสียบโอ้โหขึ้นมาด้านหน้าครับโอ้โหได้ครับแซนดี้ดึงอยู่ครับรถหนึบจริงๆครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2ได้สำเร็จครับแซนดี้ซูวิกแตกโอ้โหครับเนี่ยครับบอกแล้วมันหนึบมากครับฟอร์ดเมื่อกี้นี้สนามนี้ขับได้แบบคลีนแล้วก็ออกสตาร์ทจากโพขึ้นนำได้ตั้งแต่โค้งแรกใช่ครับและกำลังจะรับพงมาลุกนี่ต้องเอาสักหน่อยดิฟดิฟครับแซนดี้ครับโอ้โหบอกไว้แค่ว่าต้องเข้าถงหมากรุกด้วยพละกำลังเครื่องยนต์ครับอืมโอเคนี่ครับผู้ชนะของเราครับแซนดี้สตูวิกครับมันเดียวจบทั้ง2เรซเลยครับโอ้โหแล้วเพลินน่ะแซนดี้ดูดิอันดับ1ครับรถหมายเลข3ครับแซนดี้สตูวิกครับครับในรุ่น Thailand Super Pickup อันดับ1ครับรถหมายเลข3ครับ Sandy Stewart ครับ